สวัสดีครับนิตธวดาเพชรยินดีครับพี่เป็นไงบ้างน้องการเตรียมตัวไฟนี้ก็เตรียมตัวมา1เดือนครับ1เดือนเต็มๆไฟล่าสุดเราชกที่ไหนใช่มั้ยน้องวันนั้นพลาดท่าแพ้ให้กับฟาบิโอไปครับเป็นไงการเตรียมตัวไฟนี้ครับน้องก็พร้อมพร้อมน้ำหนักพิกัดล่ะน้องไฟนี้ชกเท่าไหร่ครับ50ปอนด์ครับ150ปอนด์ประมาณกี่กิโลได้เราทําไฟนี้68กิโล68กิโลไฟนี้เจอกับคู่ชกประเทศไหนน้องอิตาลีหรือเปล่าอิตาลีเคยศึกษาเกมมาชกของเขามาก่อนก็ได้ดูคลิปเขาอยู่ครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนครับก็มวยก็เดินหน้าเตะเดินหน้าเตะประมาณนี้มวยหมัดหรือว่าแล้วระวังเกมวางแผนยังไงมาชกกับไฟนี้ต่อยรัดกุมกว่าเดิมครับจะไม่ประมาทครับมีเสริมจุดไหนมาบ้างไหมน้องไฟนี้ก็ต้องรอดูบนเวทีรอดูบนเวทีคิดว่าบนเวทีพรุ่งนี้สามยกหนึ่งจองมาน็อกหรือไม่น็อกครับน้องต้องรัดกุมก่อนครับรัดกุมกับเดิมบนเวทีทีดูจังหวะบนเวทีทีครับอาวุธที่เราศึกษาฟอร์มการชกของเขาอาวุธไหนเลยที่น่าจะสร้างความกังวลหนักใจให้กับเรามากที่สุดครับก็เขาเป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับแล้วก็ต้องระวังหมัดเป็นสิ่งครับระวังหมัดรัดกุมกับเดิมแล้วเนาะเพราะว่ามีประสบการณ์จากไฟที่แล้วคาดหวังยังไงกับการชกไฟนี้ครับน้องก็หวังขอชนะก่อนไฟนี้กลับมาแจ้งเกิดสักครับผมคู่ชกของเราอายุเท่าไหร่น้องรู้ไหมไม่รู้ครับเขาน่าจะซ้อมอยู่ในเมืองไทยแหละครับน่าจะเราก็ประมาทไม่ได้น้องๆนะครับไม่ประมาทมากลับมาไฟนี้ร่างกายเป็นไงบ้างน้องก็คิดว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับพร้อมร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับไฟนี้ก็ 90% ครับคิดว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นไหมพวกนี้ถ้าในใจเราวางในแผนของเราเลยในใจก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามเกมก็ดูจังหวะปิดบัญชีบนเวทีอีกทีนึงอ่ะนิธาสั้นๆก่อนที่จะไปช้ำหนักพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์พวกนี้นะครับผมก็ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจก็ติดตามนะครับวันนี้ก็ผมทุกวันเสาร์นี้ครับวันที่11ก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับโอเคน้องขอให้โชคดีครับผมนิธาร่างกายดีครับผม